ไปต่อกันที่เรื่องของคู่รักคู่นี้บ้างดีกว่านะครับคู่นิชากับโตโน่เห็นว่าเพิ่งพาสองครอบครัวพากันไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นใช่ไหมนิชาเขาละสิเอ้ยไปฝรั่งเศสแล้วไปกับใครอ่ะอ่านต่อไปรีบเบรกเลยอ่ะคู่นี้นะคะเขาก็ควงแขนพาครอบครัวไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นซึ่งนิชาก็บอกว่าเออตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยก็ยังไม่ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนเลยก็เลยคุยกับโตโน่ว่าอยากพาแม่ไปเที่ยวใกล้ๆกันสักหน่อยซึ่งก็มีน้องสาวของตนเองแล้วก็น้องสาวของโตโน่ไปด้วยบรรยากาศที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็อากาศดีเนาะทุกๆคนก็เอ็นจอยกันเต็มที่มีความสุขกันกินเที่ยวชอบกันจัดเต็มมากนะคะคือเวลาเข้าร้านอาหารเนี่ยนิชาเขาเล่าเขาบอกว่าทั้งตนเองแล้วก็โตโน่เนี่ยก็แย่งกันจ่ายเงินนะเพราะว่าอยากดูแลทุกคนในทริปให้ดีที่สุดก็ไปกันทั้งหมด 7-8 วันรู้สึกว่าเต็มอิ่มมากนะคะส่วนโตโน่เนี่ยเขามีตั้งชื่อทริปด้วยนะคะว่าครอบครัวหมาป่ากับสล็อตก็มีที่มาว่าครอบครัวของนิชาเนี่ยทุกคนทำอะไรกันช้ามากเดินช้าเดินไปกินไปแบบสโลไลฟ์ชิลๆส่วนครอบครัวของโตโน่เขาก็ทำอะไรเร็วๆเดินเร็วบางทีก็เดินตามกันไม่ทันแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าครอบครัวหมาป่ากับสล็อตนะคะถามว่าไปเป็นครอบครัวแบบนี้เนี่ยมีเวลาสวีทกัน2คนไหมนะคะก็ถามเพราะว่าเห็นมีภาพเดินจับมือกันข้ามทางม้าลายนิชาก็บอกว่าก็สวีทตอนที่ทุกคนอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะตัวติดกันทั้งครอบครัวตลอดทริปซึ่งงานนี้นะคะโตโน่ก็มีซื้อของขวัญให้ด้วยเป็นเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนิชากันค่ะหนีร้อนไปเที่ยวแป๊บนึงเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาแม่ก็ยังไม่ได้แบบไปเที่ยวเลยก็เลยอยากพาแม่บินไปเที่ยวใกล้ๆซะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนัดสองบ้านไปเลยนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะก็รอคิวเลยเพราะว่าแม่ทั้งสองก็คืออยากไปน้องสาวพี่โน่น้องสาวหนูก็อยากไปอะไรเงี้ยทุกคนเอนเตอร์เทนกันก็เอนเตอร์เทนเอนจอยเต็มที่ค่ะมีความสุขมากพี่โน่ป่าเลยไหมคะงานนี้ไม่เราก็ช่วยกันเราก็อยากดูแลครอบครัวเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแอบเอาไปสวีทสองคนไหมไม่เอ้ยไม่ค่ะเรากำลังคิดว่ามีไหมเหมือนแบบก็เดินข้ามถนนก็สวีทอ๋อแต่ก็อยู่กับทุกคนด้วยไม่ยินดีก็สวีทกันได้เลยเนาะก็แฮปปี้ทุกที่ค่ะมันกลัวหลงหรือยังไงคะต้องเดินจับก็กลัวแม่หลงด้วยก็ต้องดูแลแม่จับพี่โน่แล้วพี่จับแม่อ๋อก็เราเดินนำให้แม่เห็นเราให้เดินตามเราใช่ด้วยการเรากอดพี่โน่ก็เดินไปด้วยกันเพราะเราเป็นผู้นำครอบครัวไงแล้วให้แม่เดินตามใช่ค่ะครอบครัวมาอยู่ข้างหลังค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะก็แต่ก็ดีใจที่ทุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขก็ดีค่ะแล้วนี่ไปกี่วันแล้วทริปนี้7-8 วันนะคะประมาณนั้นเต็มอิ่มไหมคะเต็มอิ่มมากค่ะแบบว่าจิ้มกระต่ายขอบคุณค่ะด้วยความที่มันตัวติดกันตลอดทริปหรือเปล่าอันนี้ชาวแฟนๆนี่แบบว่าใช่จริงๆก็ติดกันทั้งครอบครัวตลอดทริปค่ะเรื่องน่ารักหรือเรื่องตลกของพี่โน่เล่าให้ฟังก็น่าจะเป็นแย่งกันเลี้ยงข้าวมั้งคะคือเขาก็อยากดูแลทุกคนอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูก็พาครอบครัวหนูมานะหนูขอดูแลบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะน่ารักดีลงกันยังไงอะลูกใครจ่ายเยอะกว่าไม่รู้เลยค่ะก็จ่ายไปเรื่อยๆลงกันยังไงหรือว่าก็แย่งก็แล้วแต่ก็แย่งกันไปเรื่อยๆใครชนะมือนั้นก็ได้จ่ายวิธีการชนะคือยังไงตรงไหนลูกก็จุดตัดสินก็คือยื่นบัตรก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะใครเร็วกว่าคนนั้นก็จ่ายเลยพี่โน่เขาก็อยากดูแลทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากดูแลบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันบ้างชื่อทีมหน่อยครอบครัวหมาป่ากันตลอดทริปใช่ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าครอบครัวหนูทุกคนนะคะเป็นคนทำอะไรช้ามากๆทุกคนคือช้าเดินช้าสโลไลฟ์แล้วคือพอไปถึงที่โน่นนะคะเวลาเราเดินไปไหนเอาจริงๆภาพที่ทุกคนเห็นนะที่หนูเดินกับพี่โน่ตลอดอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดค่ะภาพที่เห็นคือพี่โน่กับแม่พี่โน่น้องสาวพี่โน่เดินเร็วมากแล้วพวกหนูก็คือแบบเดินคุยไปกินไปก็แล้วเขาอ่ะเดินเร็วมากเขาต้องคอยหันกลับมามองแบบมายังยังไม่มามายังไม่มาหนูก็เลยมันก็มาเหมือนหมาป่ากับสล็อตเลยอ่ะที่แบบหมาป่ามันก็เร็วมากเลยเงี้ยแต่สล็อตก็คือแบบชิลช้า
อะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็แบบว่าแบบเร็วๆหน่อยไม่มีค่ะไม่มีก็เป็นทริปแบบตามใจตัวเองทุกคนติดใจไหมคะสองครอบครัวได้ไปเที่ยวด้วยกันสนุกขนาดแบบน่าจะต้องมีทริปหน้าติดใจค่ะมีความสุขมีความสุขที่เห็นแม่เห็นน้องมีความสุขแบบแฮปปี้พี่โน้ตมีอะไรของขวัญได้ไหมคะซื้อพี่โน้ตมีค่ะมีไม่บอกค่ะก็เป็นของแบบเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยที่เจอในร้านน่ารักน่ารักก็ซื้อให้บอกก่อนนะจะซื้อหรือแบบซื้อเรามาให้เลยหรือว่าเราเอ้ยอันนี้น่ารักใช่ก็เดินเลือกอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะใช่คิดต่อไปมายังค่ะขอทำงานก่อนค่ะยังทำงานตอนนี้พักเต็มที่หน้าตามีความสุขอ่ะก็น่ารักนะคู่นี้เออไป